อ้าวแล้วก็สวัสดีกันด้วยครับอยู่ผมคุณปอยเช่นเคยนะครับนะอยู่กับเกมบัวไข่บื้อนะหรือบัวไข่กับคุณบีอีกเช่นเคยนะครับนะทับกูดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีนะคนเดิมที่ให้มาให้ข้อมูลนะโอเคมาวันนี้อยู่กับตู้ปีใหม่ของสามสาวนะก็คือยูกะใช่ปะยูกะอปูกะปูกะยูกะอีกตัวหนึ่งเนาะโอเคปูกะนะแล้วก็ชื่ออะไรวะฮารุนะปะฮารุนะแล้วก็วาตาเมะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละคาริอะไรนะอากาลิอากาลินะคือคนในดิสเราที่เรียกมาว่าวาตาเมะนะเพราะว่าหน้านามันเหมือนนะโอเคเริ่มจากเราทวนความทรงจำสองตัวแรกก่อนนะอันนี้คือข้อมูลเก่าของตัวฟูกะตัวลิมิเต็ดในตู้นี้นะครับนะเริ่มจากสกิลแรกเลยคุณบีมนะ EX สกิลสกิล EX ต้องบอกกันว่าอันนี้ข้อมูลนี้ได้มาจากของเพจ See My Channel นะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับนะโอเคขอให้เขา EX สกิลก็คือจินนี่จะเป็นตัวสอง Specialist แสงหลังข้อสำคัญนี่ก็คือเลือกหนึ่งเป้าหมายและมันจะให้เป้าหมายที่ถูกเลือกนั้นคอสในการใช้สกิลลดลงครึ่งหนึ่งและจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลเป็นเวลาหมด35 วิโอเคจาก normal skill มา normal skill ทุกๆ60 วิจะสร้างโลกให้กับ1คนในทีมที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดเป็นเวลา20 วินาทีอันต่อไปต่อไปคือพาสีฟนะครับนะสกิลเพิ่มค่ารักษากับตัวเองสูงสุด 26.6% โอเคและอันสุดท้ายซับสกิลเพิ่มพลังโจมตีกับสมาชิกในทีมสูงสุด 17.3% นางเป็นสเปเชียลนะครับนะอยู่แนวเรียกว่าอยู่เป็นซัพพอร์ตนะคืออยู่ด้านหลังคือไม่อยู่ในสนามรบนะโอเคเป็นกระสุนเหลืองเกาะฟ้านะก็นะนี่ข้อมูลมาแบบครบถ้วนเลยแม้กระทั่งนักพากย์เลยด้วยนะรู้สึกว่านักพากย์คนนี้ชื่อนักพากย์ชื่อไฟลอยส์ไอนะชื่อพูดผิดผมขออภัยด้วยนะครับนะก็รู้สึกว่าผมไปเสิร์ชข้อมูลมานี่นางพากย์ตัวละครดังๆเยอะอยู่นะตัวประกอบก็มีนะโอเคก็จบไปแล้วกับฟูกะปีใหม่ที่เป็นลิมิเต็ดนะครับนะต่อไปก็คือฮารุนะนะES skill คือก็คือทำการเล็งเป้าหมาย5ตัวและทำดาเมจใส่ตัวเป้าหมายนั้น 202% และถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆจะดาเมจเพิ่มใส่อีกครั้งอีก 98.7% ซึ่งถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมีไม่ถึง5คนหรือมีแค่คนเดียวเนี่ยไอมันจะมาร์คเป้าซ้ำไปจะมาสามารถมาร์คเป้าหมายซ้ำได้ก็คือถ้าศัตรูมีแค่ตัวเดียวก็จะโดนดาเมจไป5ครั้งเต็มก็คือว่าต้องก็คือแบบเป็นสกิลหมู่นะครับนะแต่ว่ามันไม่เป็น LE นะครับมันจะเป็นบอกว่าล็อก5ตัวที่ใกล้สุดนะครับนะก็ถ้าเป็นอาร์คไนท์ก็อาจจะอารมณ์เหมือนเอจานะเอจาฟาร่านะครับนะที่เป็นลากแรกนะประมาณนั้นนะของอาร์คไนท์อันนี้ผมจะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะผมพยายามจะอธิบายที่ให้ทุกคนเข้าใจนะแต่ว่ามันไม่ใช่ LE นะครับนะเป็นแบบว่าล็อก5ตัวนะ5เป้าหมายโอเคอันนี้จะสับสนกันนะไม่ใช่ LE นิดๆอ่ะ LE มันเป็นดาเมจแบบพื้นที่ก็คือว่าถ้าเกิดศัตรูมันอยู่แบบไปอยู่พื้นที่จุดๆนึงอ่ะถ้าเกิดว่าเป้าหมายถูกเล็งไว้ระเบิดอ่ะไอ้คนที่จะล็อกเป้าหมายก็โดนด้วยแต่แค่ว่าดาเมจน้อยกว่าเพราะว่า LE อ่ะมันแปลประมาณว่ารู้สึก area สักอย่างคือ area พื้นที่ไง area of effect area of effect คือมันไม่ใช่ว่าเป็น LE มันแปลว่ามันเป็นหลาย target มากกว่านะ multi target ประมาณนั้นเออประมาณ multi target นะโอเค normal skill ต่อเลยนะ normal skill นะ normal skill ทุกๆ40วินาทีเพิ่มระดับโจมตีให้เอง 30.3% เป็นเวลา30วิโอเคอันนี้จบไปแล้วกับ normal skill แล้วก็ passive นะครับ passive passive
เพิ่มพลังตัวเองเองสูงสุด26.6%แล้วก็ซับสกิลนะสุดท้ายซับสกิลเมื่อโจมตีมีโอกาส20%ที่จะลดกระป้องการของอีกฝ่ายลง14.8%เป็นเวลา17 วินาทีและมีคูลดาวน์5 วินาทีครับผมนะก็ดาวเป็นสไตรเกอร์นะก็คืออยู่ในสนามรบนะกระสุนแดงเกาะแดงอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะผมไม่ต้องไปกดมันหรอกนะว่าผมลองใช้ละนะหรือว่าใช้โอเคเลยนะสำหรับตัวนี้นะถือว่ามันเป็นลิมิเต็ดเนาะโอเคแล้วก็เป็นแนวหลังนะก็เหมือนกับไอฮารุนะแบบแรกปะแบบล่าธรรมดาก็ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นมัลติทาร์เก็ตกว่าปะเออเพราะว่าไอฮารุนะตัวเก่ามันเป็นทาร์เก็ตเดี่ยวปะยิงเป็นเส้นตรงเคยยิงเป็นเส้นตรงเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นทาร์เก็ตเดี่ยวแต่ว่าอันนี้มันเป็นหลายมันเป็นมัลติทาร์เก็ตนะครับนะไอ้คือก็น่าใช้อยู่นะระดับหนึ่งสำหรับฮารุนะปีใหม่นะผมได้ละนะผมก็เลยไม่กดตัวนี้แล้วกันนะกับอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่นะครับลืมไปนะดับภาคนะผมไม่แน่ใจว่าดับภาคชื่ออะไรนะผมไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวผมไปเสิร์ชนะครับนะโอเคตัวต่อไปนะตัวที่เข้ามาในตู้ญี่ปุ่นตอนนี้ที่ผมอาจจะไม่กดนะผมไปกดตัวฟูกะนะครับนะโอเคคือตัวนี้นะครับนะอาคาริหรือคนส่วนใหญ่ที่ผมชอบเรียกว่าวาตาเมะนะโอเคมาอธิบายเลย EX skill อันนี้ครับเริ่มกดเมื่อกดใช้ปุ๊บอาคาริจะขับรถของกับลงสนามแล้วจะรู้ว่าเป็นยูนิตอีกตัวหนึ่งของฝั่งเราแล้วเมื่ออาคาริอยู่บนสนามครับทุกๆ13 วินาทีจะรับการยิงกระสุนออกไปทุกดาเมจเป็นวงกลมตามหลักโจมตี553%ประมาณนี้ EX skill กับใช้สกิลมันจะเหมือนไอ้น้องนั่นดิไอ้แล้วไอ้ลูกศพอ่ะไอ้น้องลูกศพอ่ะแต่อันนั้นมันแค่มาออกขับรถออกมาเฉยแล้วก็เป็นยูนิตช่วยบัฟให้กับทีมแต่นี่เคยออกมาแล้วช่วยยิงด้วยนี่ออกมาช่วยยิงด้วยนะโอเคนะเพราะนางเป็นสเปเชียลนะครับนะก็อารมณ์เหมือนลูกศพแต่ลูกศพที่มันยิงได้นะครับนะโอเคไปน้องบอสสกิลต่อนะครับนะตัวผมบางก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวผมพยายามให้คุณบีมอ่านให้ชัดที่สุดนะเราจะทำได้โอเคต่อไปนัมเบอร์สกิลนัมเบอร์สกิลทุกๆ40 วินาทีเพื่อเวลาสมาชิกให้กับเพื่อเวลาป้องกันให้กับสมาชิกหนึ่งคนในทีมและสิ่งวงกลมถ้าจุดตรงกลาง 24.4% เป็นระยะเวลา30 วิโอเคนะไอ้นัมเบอร์สกิลเดี๋ยวมีนัมเบอร์สกิล2 อันไม่ใช่หรอจะมีไอ้ทุกไอ้ตรงนี้จะของยิงมันจะมียิงกับนอร์มอลอีกอันนึงอ๋อนี่คือแบบตอนใช้สกิลป่ะอ๋อใช่อ๋อตอนใช้ EX skill ป่ะอันนั้นอะ EX กดปุ๊บก็จะเป็นรถเอาน้องสกิลของรถดีกว่าไหมเอาน้องสกิลของรถดีกว่าไหมหรือว่าไงเอาพาสซีฟก่อนเอาพาสซีฟธรรมดาก่อนแล้วกันนะตัวพาสซีฟนี้นะพาสซีฟสกิลเพิ่มพลังชีวิตกับตัวเอง 26.6% แล้วก็เซียนเนี่ยถ้าบวกก็คือจะเป็นของตอนกดปืนได้ปืนแล้วก็18ลักครับแล้วก็14หน่วยโอเคสำหรับซับอีกอันหนึ่งต่อไปก็ซับสกิลนะครับนะเพิ่มพลังความเสียหายกระสุนฟ้าให้กับคนในทีม30% 32%มันน่าจะไปปั๊บกระสุนฟ้าป่ะไอ้รถกระสุนนี่ปั๊บกระสุนอะไรรถกระสุนฟ้าเหมือนไม่ใช่หรอแต่ปั๊บคนละแบบมันไม่ปั๊บนะแล้วปั๊บคนละแบบคนละอย่างกันอ๋อหรอโอเคอันนั้นผมจำไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้โอเคนะแต่ผมจำได้ว่ามันบัฟกระสุนฟ้าผมเคยใช้อยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนแล้วกันนะโอเคต่อไปนอร์มอลสกิลของตอนที่นาใช้สกิลอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วใช่ไหมอันนี้พูดไปแล้วใช่ไหมไปแล้วโอเคนะอาพาสิฟสกิลของรถขนศพเนี่ยฮะในบางทีรถแดงยิงบุษณะเปิดตัวมาสมาชิกในวงกลมนั้นจะเป็นตัวเองจะได้รับบัฟก็คือความแรงโจมตีเพิ่มขึ้น39%และความเสียหายทำให้กระสุนฟ้าแรงขึ้น 31.5% โอเคนะอันนี้ก็จบกันไปแล้วกับอาคาริปีใหม่นะครับนะก็หรือผมชอบเรียกพวกชมชอบเรียกว่าวาตาเมะก็เถอะนะโอเคก็เป็นบัฟกระสุนฟ้าถูกไหมถ้าให้แบบ
นิยามโดยรวมนะก็คือบางกระสุนฟ้านะก็ลงเหมือนน้องรถขนศพประมาณนั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันบัคคนละแบบนะอันนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดใช่ไหมคุณบีมไม่ใช่ลิมิเต็ดครับโอเคไม่ใช่ลิมิเต็ดนะอันนี้จะกดหรือไม่กดก็ได้แล้วแต่การศรัทธาการอวยของทุกคนนะครับนะอาคาริโอเคนะก็จบกันไปแล้วกับช่วงต้นคลิปนะโอเคก็ตอนนี้ผมจะมากดตู้อย่างที่บอกกดตู้ของฟูกะใช่ไหมอันนี้ฟูกะเนาะเดี๋ยวได้ชื่อผิดอีกฟูกะปีใหม่นะเหตุผลที่ผมมากดไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมเห็นบีมอันนึงที่เป็นบีมบอกว่าแบบฟูกะขับรถชนกับอาวิยะคุณบีมทำได้ไหมอ๋อนั้นโคตรไวรัลเลยเว้ยแบบแล้วผมแบบอยากได้นาแบบคือถ้าผมได้นาปุ๊บผมจะกลายเป็นบีมเว้ยอารมณ์แบบผมสะสมแบบอินฟินิตี้แกลเลตอะแล้วผมดีดเดียวปุ๊บผมพอโลกได้ประมาณนั้นคืออย่างนั้นอะแบบผมแบบชอบแบบเก็บอะไรมันเป็นบีมเว้ยเก็บอะไรที่บอกแบบทำอะไรที่แบบโลกอะแม่งจดจำกูเว้ยจดจำแล้วแบบโลกแบบแบบทำให้กูโลกสรรเสริญว่าผมอะเป็นบีมอะประมาณนั้นอะนะส่วนน้องฮารุนะอันนี้ผมได้มาแล้วนะไม่ต้องห่วงนะส่วนอันนี้ผลพลอยได้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีโอกาสหลุดน้องวาตาเมะตัวนี้นะผมขอเรียกน้องวาตาเมะแล้วกันนะผมไม่อยากเรียกชื่อจริงท้องเพราะมันติดปากไปแล้วนะโอเคคุณบีมกดเลยนะมาไปเอาเลยผมเจ็บหนักจากตู้ที่แล้วคือตู้ของน้องอารุนะซึ่งแม่งจัดหนักจริงๆนะรถถูก200นะดูรีว่าเราจะได้เจออารุณะเดอร์มูนวอล์กแบบพี่ดีหรือเปล่านะครับนะหรือว่าผมจะได้แบบน้องกันเลยนะโอเคนะคุณฟ้ามาถึงก็ฮีฮีละนะน้องอารุณะเดอร์มูนวอล์กแต่ไกลนะโอเคทีนี้เราขอวาดอะไรดีเอาเป็นอะไรดีบูกะอ๋อ GDI GDI อ่ะGDI GDI อะไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เขียนไม่สวยด้วยโอเคโอ้ไม่ได้อะไรเลยฮะวันนี้นะกดข้ามไปเลยดีกว่านะไม่มีอะไรนะเกลือรอบนี้เกลือนะคืออโรราเดิมมุมวองแต่ไก่โอเคมาฟ้าอยู่ดีสาวมงคลแล้วกันนะหวังว่าคงไม่ใช่อารมณ์นะวนบุญวอกเหมือนเดิมนะสาวมงคลรู้แล้วไหมคุณบีมผมอะว่าสาวมงคลปุ๊บแม่งมันได้นั่นแหละได้อะไรนะเซริกะชุดนานาชุดไม่โกะอะแม่งมงคลจริงๆเลยเว้ยแบบสุดเหล่มาอย่างเงี้ยแม่งโคตรน่าเกลียดได้น้องวาตาเมะมาวาตาเมะร่างแรกอะไรที่แบบผมแบบโคตรเซ็งเลยอะอะไรวะโอเคสามมงคลก็ไม่ได้ผลด้วยฟูกะเหรอฟูกะมันฟูกะอ๋ออะไรที่มันสู่ฟูกะได้บ้างอะเข้าแก่กาหลีเหรอมีดทำอาหารมีดอาวาดมีดก็ได้อะมีดงี้มั้งมีดเอาไม่ได้เกลืออยู่แล้วนะน้องย่ามีแม่ชีมาหลีด้วยแย่จังดูดิว่าคอนเทนต์เราจะไปถึงไหนใกล้ถึงไหนกันนะมีดเหมือนเดิมนะเฮ้ยเกลือจริงเนี่ยนี่ผมว่าเกลือไม่หายจากอารุแน่นอนเลยสภาพแล้วอ่ะเกลือยับมีฟ้าก้าวเฮ้ยปูกะเฮ้ยปูกะฟูกะฟูกะฟูกะธรรมดาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงคลิปใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอาวาดมีดเหมือนเดิมไหมเอามีดดีกว่าเอามีดแบบปัดเบนเทอร์นี่มีดปัดเบนเทอร์ไม่เดี๋ยวมีดเม็ดไล่ลุ้นกับทีละตัวเลยดีกว่ามันจะได้แบบว่าตื่นเต้นนะบิ้วอัพในการบิ้วอัพโอ้โหทำไมน็อตได้ลองคังผสมมาเยอะจังวะน้องคนนี้ผมไม่เห็นวะฟูกะฟูกะฟูกะสองตัวเลยมีไงฟูกะทำไมตัวทำไมกูสอบแล้วมันจะหลุดวะมีไงอะไรอะไรยูมิยูมิ
ไอ้พวกขยะไอ้พวกไอ้พวกซิงกี้บุมมี่โอ้ยตายตายตายนางอยากได้เพื่อนอยากเซนเซแบบเราใช่ไหมโอเคจบกันแล้วกับ50โลแรกที่หลุดออกมาเป็นนิปุมิเกี่ยวข้องอะไรกับปูกะจะถามที่นี่แหละปะเราไม่ยอมแพ้นะเรายังมีเพชรเหลืออยู่เหลือเป็นโอเคร้อยกว่ารอบอะเออน่าจะปูมิก็ได้นะเอาเป็นนี่ดีกว่าเอาเป็นไอ้นั่นกับบวยอะเออกับบวยเหมือนกับไม้ตีก๊อฟเลยนึกว่าโซนสอนนึกว่าโน้ตเพลงไอ้ตัวขับไปที่หนึ่งอะเอ้ยว่าตัวดำวะไอ้ต้นเป็นตัวดำดิข้าก็เป็นที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ดิเออไอ้ตัวขาวดิตัวขาวเออถ้าตัวดำต้องระบายสีดำเออแม่งกูไม่ใช่ตุ๊กตีอย่าไปดูคลิปผมนะเพราะว่าผมเกลือจามหมดแล้วเกลือเกลือแย่แบบตอนเนี้ยคืออารมณ์นะเดิมมุมวอล์กผมปล่อยมากตอนนี้นะบันทอนแต่เอาหม้อดีกว่าวาดหม้อเนี่ยทำหม้อมันโดนก็หม้อหรือกลองวะชิดขอคนทำอาหารดีๆไม่ได้เหรอวะเพราะต้องเป็นคนนี้เมื่อกี้ผมก็ได้กูกล่าวมากี่ตัวจำรับไม่ได้3ปะว่าจำไม่ได้ไม่นับกันกูกล่าว2ดาวไอ้ประเด็นว่าวาดหม้อเหมือนเดิมแหละเอาปูกะยาวอ่ะเหมือนว่าเหมือนอารอนะบอกว่าอืมไปปั้นปูกะไอเนี้ยให้เต็มก่อนอ่ะแล้วค่อยมาเอาปูกะล่างเนี้ยประมาณนั้นน่ะอู้เออกูบีพูดอะไรหน่อยไหมไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะตายเหอะเออรอบนี้เอาอะไรดีกระบวยป่ะกระบวยมันวาดยังไงอะกระบวยกระบวยก็ได้นะเอาตะกุระบายสีดำด้วยเอาเหมือนเดิมเออตำแหน่งเดิมด้วยซ้ำอะกูรู้สึกไม่ไว้ใจเลยอะกูเห็นไอ้ตำแหน่งที่มันออกมันตำแหน่งเดิมด้วยซ้ำอะอันนั้นเราธรรมดาทีมโควิดชุดว่ายน้ำโอเคคืออะไรลุดไม่ลุดไม่ถึงจบลุดเอออะไรอ่ะโอ้ตัวนี้คณะปฏิวัติเหรออะไรวะไม่ทำมุดเองไม่ออกไอ้เตี้ยเออไม่อยากมาประกาศของกบฏแถวนี้ได้ไหมวะโอ้ยกำลังทำอาหารนุ๊บเฮ้ยเสียมารยาทแถวนี้ไม่ใช่อยู่คนละที่ครับใกล้ๆคนละที่เลยอ่ะโอเคบอกว่ายังเกลือไม่หายกับไอ้ตู้อาลุแน่นอนเลยกับมีดนี่แหละวัดมีดมีดวัดง่ายสุดละเกลือโหเด็กไม่ดีด้วยชิบนี่โหลที่อะไรแล้วนั่นน่ะโหลที่110นะก็ยังมีแววว่าจะหน้าตู้เลยโอเค120ไอรู้อะไรไหมบีบัวใครแปลว่าอะไรแปลว่าสีฟ้านั่นแหละฮะเนี่ยสีที่เราได้มาปังถ้าเกิดเกมมันไม่เกิดจริงก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีโปโปไม่โปโปก็เรนโบไปเลยแบบพวกทีไปสายลุงเงี้ยทิ้งก็ได้นะทิ้งเออตายเออไอ้140แล้วเว้งรถสู่200ว่ะฟิล์มเกลือไม่หายเกลือแต่ตู้อารู้แล้วมั้งเนี่ย
โหตาย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 เออค่ะเออก่อนที่ผมจะกดต่อครับนะอย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วครับไอ้คลิปไปเปิดกาชาน้อง68ครับเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวช่างมันเถอะโอเคฮะอย่าลืมไปดูก็ได้ครับไอ้ตัวอรุนะแต่ตอนนี้นี่คือแบบเค็มจริงๆนะเค็มมากเค็ม150แล้วเล่นมีบีแววหน้าตู้ดีนะคุณบีมนี่ได้กี่โลนะ10โลแรกป่ะ20 20โลแรกเนี่ยปาร์ตี้นี่แหละฮะคือเพราะว่าคุณบีมเนี่ยขโมยดวงผมแน่นอนผมรับประกันเลยคุณบีมขโมยดวงผมแต่โอ้แต่คนนั้นก็จะได้การันตีนะเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหถามตัวรู้ผมไหมอ่ะรถถูก200อ่ะตอนนั้นไม่ได้เปิดครับไม่พูดครับไม่ได้เปิดแหมไม่ต้องถอดตนเลยที่กูกดเพลินไปยังไงนี่ยังไม่มีแววเลยเนี่ยโอ้โหขาวตัวหมดเลยเนี่ยหาย170โลไม่มีแมว30รอบ30รอบสุดท้ายหรือ3ครั้งที่เราจะกดนะภาวนาว่าจะเป็นเอาจริงนะถ้าเกิดออกโรที่190ก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะหรือเปล่าก็น่าเกลียดสัตว์เออมึงโคตรน่าเกลียดเลยเกมอ่ะแม่งเอ้ยอ่ะวาดบีเหมือนเดิมนะเอามีดนี่แหละเราใส่มันดูเหมือนจี้น้องเกินไปปะวะนี่แหละเราเอาลูกอื่นดีกว่าโอเคสาวมงคลสาวมงคลก็ได้วะอ่ะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนี่ไงก็ว่าสาวแต่ประทุนรถสี่ล้อแต่ประทุนผมวาดได้เหรอเอาจักรยานไปก่อนแม่งั้นน่ะสองร้อยโลไม่ออกเลยเอาจักรยานไปก่อนนะจักรยานจักรยานเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงหนึ่งยับหวังว่าตูนาจะไม่โหดร้ายนะจบที่อากานิชิดไม่ได้ด้วยอ่ะต้องแลกละโอเคนี่ได้น้องมาละโลทู200ตอนนี้ซุปว่า食べましたか今年はお互い穏やかな1年を過ごせますようにรู้อะไรมั้ยมี YouTuber คนนึงเขาบอกว่ากดกาชาเกมนี้ไม่เกลือนะผมอยากจะไปตบหน้ามันมากตายซึ่งน้องคนนี้คงไม่ได้กดแล้วมั้งไม่ใช่ลิมิเต็ดเนาะตอนนี้มีโอกาสออกได้แล้วจะดูไงว่าไหนไม่ลิมิเต็ดอันไหนลิมิเต็ดเนี่ยกูอยากรู้ก็ดูหน้าตู้ไงหน้าตู้อ๋อมันมีเขียนใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่โอเคโอเคแล้วเห็นแล้วละโอเคตัวเล็กๆนี่มันรีลันไหมเออเนี่ยนี่ไม่ใช่ลิมิเต็ดครับนะใครจะกดก็กดได้นะเออเตรียมเพชรได้รอเลยไอ้พวกใส่สองของทั้งหลายนะ สลับตู้น้องปาตามินะซึ่งผมขอไม่กดละนะเพชรตอนนี้เหลืออยู่ที่16,000เพชรนะครับนะโอ้โหแม่งจนพอดีนะหวังว่าจะมีตู้สำคัญสำคัญอะไรออกมาอีกนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้